งเจาะข่าวสนับสนุนโดยเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นชมรมเกษตรปลอดสารพิษในเครือ TGA Group ต้อนรับกับพสุดเจาะข่าวนะคะในข่าวลูกทุ่งของเราช่วงนี้เราจะพาคุณไปติดตามเรื่องราวของนักร้องหนุ่มท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทายาทของคอลัมนิสต์ชื่อดังค่ะมีคุณแม่เป็นทหารด้วยนะคะแต่ว่าเส้นทางการมาเป็นนักร้องลูกทุ่งของเขาน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวรวมไปถึงซิงเกิลแรกในชีวิตที่เรียกได้ว่าทุ่มทุนหลายด้านเลยทีเดียวไปพบกับน้องต้าจตุรพัฒน์กันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีครับพี่ท็อปครับนี่ชื่อมาเปิดอัลบั้มกันเล็กน้อยครับผมพูดถึงอัลบั้มชุดนี้กันเลยเมื่อกี้น้องบอกไปแล้วนะคะบอกว่าคุณพ่อก็เป็นคอลัมนิสต์พี่ไม้ไมตรีนิยมแสงเป็นนักดนตรีคนแต่งเพลงก็อยู่ในวงการนี่แหละคุณแม่นี่เป็นอะไรฮะแม่เป็นทหารครับทหารอยู่กองดุริยางค์ทหารบกครับในตำแหน่งอยู่ในหมวดของหัตถดนตรีอยู่นักร้องเลยอ๋อก็เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเหมือนกันใช่นักร้องประจำดยทบเลยนี่แต่แม่เป็นทหารนี่เด็กผู้ชายส่วนใหญ่นะเราเคยถามถามนะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นทหารเป็นตำรวจครับเมื่อก่อนอยากเป็นตำรวจเด็กๆเลยอยากใส่ชุดอยากเป็นอะไรแล้วอยู่ดีก็มาเป็นอย่างเงี้ยฮะคิดว่าเป็นอย่างงี้คือด้วยแม่อยู่ในทหารใช่ไหมฮะเราเห็นความเป็นมาเป็นไปของทหารมาตลอดชีวิตของทหารไม่ชอบแต่ใครถามบอกอยากเป็นตำรวจไม่อยากอยู่ในกรอบหรือเปล่าเพราะทหารเนี่ยเขาจะมีกรอบใช่ผมเห็นอยู่ในกรมทหารตั้งแต่เด็กอะครับพี่น้อยก็คือเห็นเขาฝึกทหารเห็นเขาเรียกว่าอะไรอะโดนออกคำสั่งโดนวิดพื้นโดนวิ่งรอบโดนโดดน้ำลงคลองหน้ากรมทหารรู้สึกมันไม่ชอบมันไม่ชอบมันดูมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสั่งประเด็จการอ่ะไม่ชอบทำตามคำสั่งใครไม่ชอบใช่ครับก็เลยแต่ว่าตัดไปตัดความรู้เรื่องการเป็นทหารนั่นที่ตัวเองเนี่ยก็อยู่ในครอบครัวทหารใช่ครับงั้นเถอะนะครับแต่สำหรับเรื่องของดนตรีแน่นอนก็มาทางสายเลือดคุณแม่ก็เป็นนักร้องคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีด้วยนะครับเป็นคนแต่งเพลงด้วยแบบนี้นะครับช่วงเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเคี่ยวเข็ญในด้านของดนตรีให้กับเราอะไรยังไงบ้างต้องบอกว่าป้าอยู่ห้องอัดเสียงเนี่ยกับคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วดนตรีชิ้นแรกที่ต้าจับเนี่ยก็คือเมื่อก่อนจะเป็นอิเล็กโทรนเขาจะตั้งอยู่หน้าห้องอัดอะครับก็ไปโซนเล่นเขาพ่อก็มาเปิดสวิตช์ให้เล่นเมื่อก่อนยังเล่นไม่ค่อยเป็นเขาหรอกใช่แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบพอโตขึ้นมาอีกสักนิดนึงสัก5ขวบ6ขวบพ่อก็เริ่มจะตอนแรกสอนเองก่อนคุณพ่อสอนเองที่บ้านเสร็จปุ๊บก็6 7ขวบมันก็ส่งเขาไปเรียนที่สยามกลการเลยเป็นเรื่องเป็นราวส่งไปเนี่ยใจเรารักไหมใจเรารักครับใจเรารักเลยคือชอบเป็นโนตอนแรกมีคุณพ่อนี่แหละก็คืออยากจะให้เล่นกีตาร์เพราะว่าตัวเขาเล่นกีตาร์คุณพ่อเล่นกีตาร์แต่พอเราจับแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บเพราะอะไรเลยฮะคุณพ่อเอากีตาร์คลาสสิกอะที่เป็นเอ็นแข็งอะมาให้เราจับแล้วเวลาคุณพ่อสอนเนี่ยเขาจะกดนิ้วเราแล้วสุดโหเจ็บอะแล้วตรงเนี้ยเป็นรอยหมดเลยแล้วสุดเราไม่ชอบก็เลยมาเซยาที่เป็นโนครับก็เล่นดนตรีตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับนะครับแล้วก็พอเรียนระดับมาในชั้นมหาวิทยาลัยก็เรียนทางด้านสาขาดนตรีด้วยดนดนตรีสากลเลยนี่มหาลัยที่จังหวัดเกษมครับครับผมนะฮะแน่นอนที่สุดว่าก็เลยทำให้มันเป็นสายเลือดที่อยู่ในตัวเราในตัวเราวันนี้นะครับความตั้งใจความใฝ่ฝันนะครับก็คือมาทำเพลงครับต้องขอถามนิดนึงมันช้าไปไหมช้าไปไหมที่จริงมันก็เหมือนจะช้านะพี่ท็อปนะเพราะมันนานมากแล้วจริงๆครับพูดถึงนักร้องใหม่ๆเนี่ยต้องแบบ20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็10ต้นๆ10ต้นๆ5อะไรนะนี่ก็จบมานานแล้ว10ต้นๆจะ50อะไรอย่างเงี้ยครับก็จบมาไม่นานมากนะอย่าไปพูดถึงมันสิอ๋อเลยๆๆพูดถึงมันสิตัวเลขยืนเป็นตัวเลขนิดหน่อยแต่พอดีอาศัยเราตัวเล็กไงร่างเล็กเล็กเปรียบนิดนึงครับคือจริงๆแล้วมันมีโอกาสเยอะอ่ะคุณพ่อก็อยู่ในวงการลูกทุ่งไปก่อนแล้วทำไมเพิ่งมาออกเลยเอาความจริงนะเมื่อก่อนน่ะไม่เอาไหนเหมือนจะเอาเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีสองติดเพื่อนติดเพื่อนด้วยไปนู่นเหมือนจะดีประกวดมีเดินสายประกวดเหมือนกันประกวดนู่นประกวดนี้ได้รางวัลมาบ้างรางวัลที่เชิดหน้าชูตาครอบครัวก็จะเป็นรองอันดับรองเพลงนะครับรองอันดับหนึ่งของ Bangkok Music Awardครั้งที่3ของกทม.เลยก็ดูเนาะมีลู่ทางดีเนาะดูมีแววเลยนะจะมาปุ๊บแล้วยังไงฮะชีวิตมันดูแบบว่าดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือต้าเนี่ยประกวดมาตั้งแต่
เป็นเด็กกิจกรรมสายดนตรีตั้งแต่มัธยมต้นเรื่อยมาประกวดวงโยตอนม .5 อันนั้นก็ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานพระบรมโอรสาธิราชได้ถ้วยขอนะครับแล้วก็ประกวดวงดนตรีฮอตเวฟได้วงดนตรียอดเยี่ยมตอนนั้นตำแหน่งต้าเป็นมือคีย์บอร์ดได้มือคีย์บอร์ดยอดเยี่ยมด้วยของฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดรุ่นเดียวกับวงคลาสปัจจุบันโอ้โหนี่เขาก็เส้นทางเขาไม่ธรรมดาเขาก็มีผลงานมาตลอดก็มีผลงานมาเรื่อยๆไปสะดุดไปติดเพื่อนตอนนั้นไปทำอะไรติดเพื่อนไปเที่ยวเดินห้างช้อปปิ้งไม่เปื่อยไปเลยเปื่อยไปจริงๆครับไปห้างไปนั่งมองสาวตามร้านร้านทั่วไปในสยามอ่ะนั่งมองสาวเขาเรียนนั่งเลยสาวพ่อให้ไปเล่นดนตรีไปกลับไปซ้อมเป็นโนก่อนไปติดอยู่กับเพื่อนนั่งมองสาวเมื่อก่อนเจ้าชู้ไงมันถึงเป็นเสือกับใจทุกวันนี้ไงอ๋อก็เลยเป็นที่มาที่ไปอันนี้แต่งมาจากชีวิตจริงเลยชีวิตจริงแล้วก็ผนวกกับไปโดนใจผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงหลายๆคนที่เจ้าชู้ที่มีแฟนเจ้าชู้แล้วก็ที่มีผ่านชีวิตที่ผ่านผู้หญิงมาเยอะครับสุดท้ายคุณก็ต้องกลายเป็นแมวไม่ว่าคุณจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าคุณจะเก่งกล้ามาจากไหนสุดท้ายแล้วคุณมีชีวิตที่เป็นครอบครัวคุณก็ต้องกลับเป็นแมวในกรงทองแน่นอนไม่เป็นเสือไม่เป็นเสือจนวันตายครับอันนี้คือไอเดียที่เราคิดเองเลยอันนี้พอจากผมแล้วก็เล่าให้น้องติ๊กชนันเป็นผู้แต่งฟังประมาณไม่เกิน2วันนะครับน้องติ๊กตีฮอตเมลกลับมาให้2เพลงเลยสุดท้ายก็เลือกเพลงนี้ที่จริงมีเพลงนึงคือเพลงจับปลาไหลจับปลาไหลสองมือด้วยเลขเพลงคือเสือกลับใจก็ปรึกษาคุณพ่อไอ้พ่อเพลงไหนดีเพลงไหนมันน่าจะโดนกว่าคุณพ่อเนื้อหามันเหมือนกันเสือกลับใจแล้วกันก็ฟังกันอยู่สัก 2-3 วันได้ก็จะลงตัวเป็นเพลงนี้นี่นะคุณติ๊กชนันมาช่วยเขียนด้วยคนที่แต่งเพลงเยอะใช่นะฮะพูดถึงมิวสิกวิดีโอเห็นก็บอกว่าทุกอย่างเราลงทุนเองหมดคือหนึ่งเนี่ยเพลงก็ลงทุนเองนะไปซื้อเพลงดนตรีห้องอัดทุนเองหมดใช่ครับมิวสิกวิดีโอที่ต้องทำก็ทุนตัวเองใช่ครับนะครับเห็นบอกว่าลงทุนไปถ่ายบนตึกตึกที่สกายวอล์กสุขุมวิท71ครับเป็นยอดตึกแล้วก็เป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยทำไมล่ะคะทำไมจะต้องแบบว่ามีไอเดียไปอยู่บนยอดตึกขนาดนั้นคือเอาจริงๆนะผมคนคิดเลยบางทีคิดไม่เหมือนคนอื่นคิดบ้าๆบอเฮ้ยฟังเพลงเรามานานแล้วสักพักสัก2เดือนแล้วมันต้องทำ MV แล้วยังไงดีล่ะตอนแรกผมไปดู MV ฝรั่งดูในช่องพวกดาวเทียมเนี่ยค่ะเฮ้ยมันถ่ายบนยอดตึกกับมันเจ๋งว่ะไอเดียเกิดเย็นนั้นเลยโทรหาทีมงานบางคนพี่ผมรู้แล้ว MV จะถ่ายที่ไหนซิงเพลงเนี่ยบนยอดตึกไงมันไม่ได้นะแล้วใครจะจ่ายล่ะเผอิญว่าเจ้าของตึกเนี้ยรู้จักกันรู้จักกันเลยสนิทกันคุณไพรัตน์เจ้าของตึกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเลยให้ผมได้ขึ้นไปถ่ายเป็น MV เพลงแรกแล้วก็ยังไม่เคยมีใครมาขอแค่ถ่ายเลยผมได้เป็นคนแรกที่มีถ่ายครับคือเป็นถ่ายบนลานหอของบนลานหอแล้วตอนนี้มันเป็นภาพโลเคชั่นที่สูงค่ะมันก็ต้องใช้กล้องใช้อะไรบางอย่างที่มันจะจับภาพจากมุมสูงอยู่จากมุมสูงเพราะงั้นมันจะกลายเป็นแค่แบบว่ามันก็เห็นแค่ไปยืนบนก็เหมือนธรรมดาเห็นข้างหลังเฉยก็เลยใช้เฮลิคอปเตอร์ฮะใช้เฮลิคอปเตอร์ไปถ่ายใช้เฮลิคอปเตอร์แปดใบพัดมาบินถ่ายคุณอยู่ข้างบนถูกต้องครับมุม360องศาปเห็น360องศาแน่นอนโอ้โหนี่เขาคิดเป็นเหมือนใครเนาะแล้วก็การันตีว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งคนแรกที่ใช้เฮลิคอปเตอร์และก็ถ่ายบนตึกยอดตึกนี่ใช้360องศาแปดใบพัดนี่นะครับต้องไปชมครับนานมะกี่วันถ่ายทำฮะถ้าบนฮอนี่วันหนึ่งครับหนึ่งวันเต็มๆเลยฮอหนึ่งวันเต็มๆเลยโอ้โหฉากฮอเนี่ยนะใช่ครับยืนอยู่บนยืนลานแล้วก็ซิงเพลงใช่ครับนะยังไม่หมดนะความพิเศษเนี้ยทำไมฮะเขาบอกว่าเป็นมิวสิกวิดีโอที่ใช้นางเอกเปลืองมากจริงเหรอจริงครับกี่คน7คนครับ7คนที่จริงมี8แต่เผอิญอันนี้แต่งงานไปก่อนก็เลยตัดออกไปไม่ว่างนางเอกหรือว่าคนแคร์ครับคุณจะไปทำจะ7คนพี่ตาไม่พูดแล้วนะพี่ท็อปจะชงมาทำไมนางเอกของนึง7คนครับก็คือด้วยเรื่องตอนแรกนะผมคิดไว้แค่3อ๋อพอไปมาปุ๊บทำไมมันไม่ขยี้หัวใจเลยไงใช่มันสายมันดูเด็กๆมันก็ผู้ชายทั่วไปแล้วอ่ะเอาอย่างงี้ละกันตอนแรกผมเซตไว้7 8คนสรุปใน MV เนี่ยคือ7คนแน่นอนผมเหลือมีบวก1ด้วยมั้งไม่รู้พุ่มกลับเข้าไปเอามาจากไหนคนนึง7คนหลักๆเลย7คนแน่นอน
แล้วก็ได้น้องปิ๊งปิ๊งรพัฒน์เอกนิติเศษนางเอกน้ำตาลแดง2มาเล่นเป็นเอกตัวเมนให้ด้วยนี่แล้วก็พระเอกก็คือน้องเดียมังกรแดนใต้เจ้าของเพลงเธอเท่านั้นมาเล่นเป็นพระเอกนะทุ่มทุนสร้างอยากดูมั้ยอยากดูมั้ยอยากดูสิคะขอดูเลยได้ไหมในช่วงนี้ให้น้องต้าได้ฝากผลงานเพลงกับแฟนๆชาวข่าวลูกทุ่งครับเชิญครับครับก็ผมต้าจตุรพัฒน์นะครับก็ศิลปินน้องใหม่ก็อยากจะขอฝากผลงานเพลงชิ้นแรกที่ตั้งใจการทำงานมากๆนะครับแล้วก็ควักทุนเองเลยควักทุนเองไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะฝากผลงานเพลงเสือกับใจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆชาวสปริงนิวรายการข่าวลูกทุ่งทั่วประเทศละกันนะครับครับเอาละครับในช่วงนี้เราไปดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันเลยครับเสือกับใจแล้ววันนี้ขอบคุณน้องต้ามากๆเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับและกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับคุยข่าวครับเรื่องเจ้าชู้ฉันไม่เป็นรองใครเรื่องหลายใจเป็นนิสัยไม่ดีที่ฉันมีติดตัวไม่เคยลบได้เปรียบเป็นเสื้อที่มันมีเขี้ยวเล็บเจอผู้หญิงเป็นต้องออกลาทำร้ายใครมากมายเหลือเกินแต่กับเธอมันไม่รู้ทำไมฉันถึงใจอ่อนมาเธออ่อนวอนด้วยหัวใจความรักที่เธอทุ่มเทเสี่ยงเอาชีวิตฝากไว้ไอ้เสื้อโดนลบลายก็คราวนี้เมื่อเสื้อมันสิ้นลายมันก็กลายเป็นแมวไม่มีวี่แววว่าดูร้ายพ่ายแพ้หัวใจเธอเลิกจะชู้มากง่ายเสื้อร้ายยอมกลับใจตอบรองรักจากเธอเรื่องเจ้าชู้ให้มันเป็นความลันยอมเชื่อฟังเธอจะสั่งอะไรเคยหลายใจทำไมเปลี่ยนใจฉันได้เป็นเสื้อที่ไม่มีเขี้ยวเล็บทำร้ายใครไม่ได้ต่อไปชีวิตมีไว้เพื่อคุ้มครองเธอแต่ถ้าเธอมันไม่รู้ทำไมฉันถึงใจอ่อนเมื่อเธออ่อนวอนด้วยหัวใจความรักที่เธอทุ่มเทเสี่ยงเอาชีวิตฝากไว้เมื่อเสื้อโดนลบลายก็คราวนี้ เมื่อเสื้อมันสิ้นลายมันก็กลายเป็นแมวไม่มีวี่แววว่าดูร้ายพ่ายแพ้หัวใจเธอจะชู้มากง่ายเสื้อร้ายยอมกลับใจก็เพราะรัก